ับเซเลบครับช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบค่ะวันนี้เราเซเลบริตี้หรือบุคคลผู้มีชื่อเสียงของเรานะคะก็อยู่กับเราแล้วนะคะตอนนี้นะคะบุคคลท่านนี้เป็นเรียกว่าหลายอย่างนะคะเธอทำได้หลายอย่างจริงๆแล้วเป็นอาร์ติสต์นะคะเป็นเจ้าของสถาบันเสริมสวยดูเอนะคะที่รู้จักกันเนี่ยนะคะก็คือสถาบันเสริมสวยดูเอก็คือคำว่าเสริมสวยก็คือดูผมดูอะไรทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมเป็นวิทยากรบรรยายตามสถาบันต่างๆนะคะแล้วก็เป็นคอลัมนิสเกี่ยวกับแฟชั่นนะคะเกี่ยวกับทรงผมแล้วก็สุขภาพของเส้นผมพวกนี้นะคะแล้วก็เป็นกรรมการตัดสินการประกวดการแข่งขันออกแบบทรงผมทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศระดับอินเตอร์ล่ะค่ะไปทั้งเอเชียแล้วก็ระดับโลกแล้วนอกจากนั้นก็เป็นพรีเซนเตอร์นะคะให้กับผลิตภัณฑ์ทางด้านเส้นผมแล้วก็เป็นนักสร้างสรรค์เครื่องประดับนะคะเป็นนักสร้างสรรค์ศิลปะบนเรือนกายเป็นพวกบอดี้เพนติ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่สำคัญก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะว่าชีวิตของเธอเนี่ยก็มีความเรียกว่ามีสีสันนะมีสีสันจริงๆนะคะนั่นก็คือคุณอาจารย์จิ๋มบุษบาเปรมเจริญค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสวัสดีครับอาจารย์จิ๋มครับสวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันชีวิตนะคะค่ะค่ะได้ยินเสียงชัดไหมคะพิธีกรแล้วก็พิธีกรชายผมอาจารย์เสน่ห์ครับเสน่ห์ค่ะอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะคะค่ะก็ก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเซานะคะเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนดัดดรุณีนะคะเรียนมัธยมที่นู่นแล้วก็เข้ามากรุงเทพตอนมาตอนไหนฮะจบแล้วก็มาเลยหรือว่ายังไงจ๊ะจบแล้วก็มาแบบตอนแรกเรียนปีแรกอ่ะพี่มันเรียนทางไปรษณีย์สมัยก่อนอ๋อเหรอก่อนเลยค่ะไปรษณีย์ก็เริ่มทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยค่ะพ่อเป็นทำงานรถไฟแล้วเป็นข้าราชการรถไฟเดินทางรถไฟพี่ติ๋มก็บอกแล้วอ่ะชีวิตโลดโผนมากเดินทางรถไฟมาเรียนที่กรุงเทพค่ะแล้วก็เริ่มทำงานตอนแรกได้ยินเปล่าเสียงมันจะขาดหายไปพี่หรือสายค่ะเสียงมันจะขาดหายเป็นระยะนะฮะประเดี๋ยวถ้ามันไม่นั่นจริงๆขออนุญาตต่อเป็นโทรศัพท์นะฮะถ้ามันเสียงมันไม่สามารถจะนั่นจริงๆค่ะนะฮะลองพูดเสียงดังขึ้นไหมพี่ได้ยินไหมฮะได้ยินแล้วแต่ว่าอาจจะเน็ตมันไม่ค่อยดีเน็ตอาจจะไม่ค่อยนั่นไม่ค่อยสะเทือนอ่าฮะคุยต่อลองดูนะคะนะเดี๋ยวพี่ถามมาติดเปิดโทรศัพท์ก่อนนะพี่นะรับเปิดให้เพราะว่าเมื่อกี้นี่ปิดโทรศัพท์ไปละอะค่ะอาจจะพูดโทรศัพท์ได้ก็ได้ยินไหมคะได้ยินชัดค่ะตอนนี้ได้ยินชัดเลยโอเคค่ะก็มาเรียนที่กรุงเทพก็นั่งรถไฟมาเรียนค่ะและช่วงนั่งรถไฟมาเรียนเนี่ยก็มาเจอร้านเสริมสวยที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนกับพี่สาวลูกป้าค่ะก็อยากได้เงินก็เริ่มไปสมัครงานเป็นช่างเป็นช่วยผู้ช่วยช่างอะค่ะทำตัดผมช่างอะไรก็ช่างตอนนั้นก็เลื่อนบาร์ลองดูในกรุงเทพอดีตเนี่ยคือช่วยคุณแม่อยู่8ริ้วก็ทำผมที่บ้านนอกอะนะคะอันนั้นก็สนุกไปแบบนึงนะบ้านนะพี่ติ๋มเป็นบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าแต่สามารถทำผมได้อำเภออะไรฮะอำเภออะไรนะที่เป็นอะไรที่แบบที่สุดของชีวิตก็คือว่าประทับใจก็คือว่าแม่ซอยเสร็จก็ดัดเสร็จสมัยก่อนน้ำยาขนละ20บาทนะพี่ติ๋มดัดหัวไม่กี่สิบอะค่ะแล้วก็ใช้พัดคือปกหนังสือก็ได้พี่อะไรก็ได้ที่เป็นพัดให้หัวแห้งอะพี่อ๋อเหรอพัดไม่มีเพราะไม่มีไฟฟ้านะแล้วตอนนี้จะมีไฟฟ้าก็ถ้าจะจับรอนผมเนี่ยพอหมาดปั๊บเนี่ยนะคะมุนโลเสร็จแล้วพัดให้หมาดเสร็จปั๊บก็แม่ก็จะหวีแล้วเอานิ้วมือเนี่ยค่ะจับรอนแล้วก็เอาตัวหนีบก็หัวจะเป็นรอนสวยอันนั้นเนี่ยเป็นตัวที่เราฝังมาถึงวันนี้เลยพี่ติ๋มขานั่นแหละคือที่สุดของมนุษย์เลยที่ว่าได้วิชาที่มันกว่าธรรมดานะแล้วก็มันทำแบบคนรุ่นใหม่นี่มันสู้คนรุ่นเก่าเขาไม่ได้แค่นิ้วมือสามารถจับรอนได้อ่ะอ๋ออ่ะฮะนะจะต่ออันนั้นตอนเรียนหนังสือตั้งแต่ป.4 ป.5แล้วก็ต้องช่วยแม่ตลอด
แล้วก็เดี๋ยวขอเล่าตรงนี้เผื่อเด็กๆรุ่นหลังๆเนี่ยจะได้มีความอยากได้เหมือนเราบ้างก็เวลาไปเรียนหนังสือที่ดัดเนี่ยเราต้องเข้าเขาเรียกว่าเข้าเมืองก็ไปซื้อแฟร์ไอแชมพูอ่ะซองนึง50ตังค์มาขายซองละบาทอย่างเงี้ยเราก็จะเก็บกำไรตรงนี้พี่ถึงค้าคนทำแบบนั้นน่ะแล้วก็ขายแล้วก็ขายให้กับแล้วก็ออดาร์อย่างเงี้ยยาย้อมผมออดาร์เนี่ยก็เอามาขายแล้วก็ย้อมให้เขานะตัวจิ๋มเล็กๆเนี่ยผมก็จะย้อมผมให้เขาแล้วก็เก็บ5บาทพี่ติ๋มนะเก่งมากตั้งแต่เด็กๆเลยนะช่วงที่เด็กที่ยังเป็นนักเรียนปอๆอยู่ได้ยินเสียงจิ๋มเปล่าเนี่ยสรุปได้ยินค่ะได้ยินค่ะแล้วน้องได้ยินเสียงพี่ไหมค่ะได้ยินชัดค่ะได้ยินชัดค่ะต่อค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วพอมาที่มาเจอร้านเสริมสวยก็อยากจะต้องมาเรียนเทพแบบพี่ไม่มีพูดตรงๆแต่เสียงมันจะขาดขาดหายหายจ้ะน้องจิ๋มคะเอาอย่างนี้เดี๋ยวมาทำเสียงแล้วกันมาขอเบอร์โทรศัพท์ได้เบอร์แล้วเดี๋ยวน้องจิ๋มคะเดี๋ยวต่อไปทางเบอร์โทรศัพท์นะคะพูดทางโทรศัพท์เสียงมาจะได้ยิ่งกว่านะคะแล้วเดี๋ยวก็มีแต่ภาพแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพอีกทีนึงก็นี่แหละค่ะชีวิตที่จะต้องต่อสู้นะฟังดูแล้วนะคือเขาเรียกอะไรนะทับร้านทำผมแต่ไม่มีไฟฟ้าสมัยนู้นเลยนะสมัยเรียกว่านี่คือมนุษย์จริงๆไงคือต้องทำให้ได้ถูกไหมฮะเพราะไฟฟ้านี่จริงๆมันก็มาทีหลังอยู่แล้วถูกไหมเราก็ต้องสามารถทำได้เออฟังแล้วสามารถดัดรอนได้นะสามารถจะเป่าผมได้ใช้พัดเนี่ยเป่าแดนเนี่ยนะฮะแล้วที่สำคัญคือมือเนี่ยสามารถดัดหล่นได้โอ้โหนี่สุดยอดเลยนะเก่งจริงนะสามารถได้หล่นแล้วก็กลายเป็นวิชาจนถึงทุกวันนี้แล้วนี่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็เนี่ยค่ะนอกจากนั้นอันนั้นก็คือเริ่มต้นนะว่ายังเป็นอุปสรรคแต่ก็สามารถข้ามพ้นผ่านอุปสรรคตรงนั้นไปได้เดี๋ยวพอกลับมาในกรุงเทพนี่ก็จะได้มีโอกาสใช้ไฟฟ้าแล้วล่ะคราวนี้ใช่มีโอกาสใช้ไฟฟ้าก็งานหนักจะโดยที่เงินเดือนเนี่ยเดือนละ150 บาทตอนนั้นพี่ติ๋มรู้ไหมถึงทำยังไงจ๊ะก็คือเอาใช้50 บาทเดือนละ100ส่งบ้านมันเหมือนยิ่งใหญ่มากเงินตอนนั้นน้ำ150 บาทของเราต่อเดือนเนี่ยพี่มันเหมือนกับหนูมีเงินเป็นแบบเป็นหมื่นอะห้าเนี้ยค่ะ50 บาทแต่ไว้กินนะพี่นะแล้วหนูได้ทิปวันนึงเนี่ย 2-3 บาทเนี่ยหนูก็เอาเก็บเล็กผสมน้อยนี่คือความตอนนั้นนะคะพอหลังจากเรียนเริ่มได้เงินนะพี่มันก็เรียนหนังสือด้วยอ่ะเรียนหนังสือด้วยใช่ไหมความรู้สึกตอนนั้นว่าโอ้โหจิ๋มต้องเลือกทางใดทางหนึ่งแล้วล่ะว่าถ้าเรียนหนังสือจิ๋มก็จะไม่ได้ตังค์แล้วนะจะไม่ได้ช่วยครอบครัวถ้าจิ๋มช่วยครอบครัวตอนนี้จิ๋มเนี่ยจะมีน้องอีก3 คนพ่อก็ทำงานคนเดียวแม่ก็เป็นแค่ทำบ้านทำงานบ้านแบบไอ้ทำผมเนี่ยมันถูกๆอ่ะตอนนั้นตัดเสื้อก็ตัวละ8 บาทที่ดัดผมเยอะแล้วนะเรารู้สึกว่ามันไม่เอาอ่ะเราต้องหาวิชาชีพแล้วล่ะเราต้องช่วยพ่อแม่แล้วล่ะเป็นไงเป็นการตัดสินใจแค่1 ปีเองที่ที่เรียนต่อนะนี่พูดถึงเรียนนี่คือเรียนรามคำแหงอยู่ใช่ไหมครับรามคำแหงปีหนึ่งค่ะปีตอนนั้นนะคะชอบเป็นปีหนึ่งรามคำแหงค่ะจริงๆอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยแต่ว่าไม่มีเป็นคนเรียนหนังสือเก่งแต่ไม่สามารถที่จะเรียนได้เพราะเงินเราไม่มีเอาตรงๆจะต้องคุยขอพ่อแม่ว่าทำไมไม่ให้เด็กคนนี้เรียนหนังสือเพราะเขาไม่ใช่คนธรรมดาเลยทำไมไม่เขาเรียนหนังสือที่บ้านก็บอกว่าไม่มีเงินส่งต้องเรียนด้วยการส่งตัวเองอ่ะเขาไม่ว่าถ้าเราส่งตัวเองไม่ว่าแต่เราต้องคิดเองทันทีพี่ถึงตอนนั้นว่าเราจะเรียนหนังสือเราจะต้องทำงานไปเป็นแบบชาวบ้านแต่แบบว่าต้องเรียนในขั้นตอนแล้วถึงต้องไปทำงานเป็นข้าราชการหรือเป็นอะไรก็ช่างเถอะเรื่องระบบอ่ะรู้ตัวเองว่าไม่ใช่คนที่อยู่ในระบบอ่ะพี่ถึงขาจนรู้จักถึงมานานอ่ะไอ้นี่ไม่ใช่คนระบบอ่ะนอกระบบนอกกรอบค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกวิชาชีพดีกว่าในตอนนั้นโอ้อาจจะอายเพื่อนมีความอายนะที่ว่าเราไม่ได้เรียนหนังสือเป็นความรู้สึกตอนนั้นตอนนั้นไม่แต่ในความอายเนี่ยมันเป็นความกดดันที่ผลักดันเราอีกด้านหนึ่งนะพี่คือพอหลังจากมาเป็นลูกจ้างระยะหนึ่งเนี่ยค่ะก็ได้โอกาสมีคนเขาให้เข้าร้าน1,500เดือนละ1,500สวยก่อนนะแถวไหนจ๊ะย่าง20-19ย่าง20ที่แม่หนูมีเงินอยู่15,000น่ะหนูใจกล้าหน้าด้านหนูเช่าเขาอะอยู่แถวไหนแถวไหนจ๊ะตอนนั้นกระจกไอ้บางโพอ่ะบางโพกระจกเนี่ย350ไอ้ตัวกระจกก็150 บาทมาตอก5อันน่ะเนื้อออกไหมคะแล้วเชื่อมต่อกันแล้วก็เข้าเดือนละ1,500นั่นคือจุดเริ่มต้นของบุษบาเปรมเจริญนะพี่ขนาดที่แล้วตอนรวยตัดผมหัวเท่าไหร่เท่าไหร่จ๊ะ ห้า
ครั้งแรกเลยเอาครั้งแรกในชีวิตเลยตัดผมหัวละ25บาทตัด5บาทเดี๋ยวมีเรื่องคิดไม่เหมือนคนอื่นบอกแล้วไงเราอยู่ตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ตรงอสุรคามอนพันธ์นักศึกษาสมัยก่อนขี่จักรยานนะพี่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช่พอเราตัดผูกกับพี่แล้วเราก็วัยรุ่นเหมือนกันน่ะแล้วเราก็นักศึกษามันไม่ธรรมดาเหมือนกันเราก็เป็นคนที่รุ่นเดียวกับเขาอ่ะแล้วเราก็ติดแสขนาดนี้นึกออกไหมคะตัดขึ้น5บาทพี่ใช่ไหมหนูตัดวันละ70หัวโอ้โหวิธีการขึ้นเงินเอาขึ้นค่าแรงก่อนนะวิธีการนะจาก25บาทมาเป็น50บาทหนูดูนะ50บาทมาเป็น70จาก70มาเป็น150จาก150มาเป็น200แต่200เนี่ยนะเริ่มจะขยายกิจการมาซื้อบ้านอยู่เองที่ซอยเสนานิคม1ละห้องเดียวก่อนนะนี่ก็มีประวัติละในแบงค์กรุงเทพก็รู้กันหมดนะคะว่าคนนี้ไม่ธรรมดาเธอลุยแดกไปกู้เงินเขาซื้อตึกในซอยเสนาเนี่ย1หลังเนี่ยมัน1ล้านบาทแต่ว่าเราต้องผ่อนดาวที่สินค้ามันก็ 300,000 เนาะแล้วก็ผ่อนเดือนละ 20,000 กับเจ้าของตึกที่เหลือเราก็ไปกู้เงิน1ล้านในแบงค์บอกว่าต้องเอาท่านเพื่อว่าเอาคนมาค้ำประกันหรือเอาโฉนดที่ดินที่กรุงเทพมาค้ำประกันไม่ได้รู้ยังไงคือไม่มีทั้งโฉนดไม่มีทั้งคนค้ำประกันแต่จะกู้เงินล้านนึงแหละเอาพี่ดูตรงนี้น้ำมันตรงนี้เขาบอกไม่ได้ถ้าคุณไม่มีที่ดินบอกมีที่ดิน8ไร่ที่8ริ้วไปเอาเลยเขาบอกไม่ได้ต้องเอางั้นคุณต้องไปเอา4 8 4อะไรมาไม่รู้อย่างเงี้ยคุณพูดไงพี่ติ๋มรู้มั้ยคะว่าโอ๊ยซีซีนู่นซีนี่ฉันก็ไปเป็นเมียน้อยเขาดิบ้าเปล่าไม่เอาติดหรือเปล่าโอ้ยไม่ให้กู้ก็ไม่ได้ต้องให้ฉันกู้นี่ในวงไว้เอานะพี่นะจนผู้จัดการคนนี้ก็ถามว่าไอ้เด็กคนนี้เป็นใครปรากฏว่าใครค้ำประกันหนูรู้ไหมพี่สรุปอะใครอะคนในแบงค์ห้าคนค้ำประกันหนูพนักงานในแบงค์นั่นแหละค้ำประกันหนูเองช่วยกันค้ำประกันเองเขาไปการันตีกับผู้จัดการว่าผู้จัดการให้คนคนนี้กู้เหอะเชื่อเลยว่าเขาให้บอกจะต้องผ่อนเดือนละ 35,000 เนี่ยเขามีผ่อนคนนี้มีผ่อนแต่แกไม่มีเงินก้อนแต่แกมีเงินผ่อนเพราะแกลูกค้าเยอะมากอ๋อเขาเห็นร้านเราเขาไปขอการันตีเลยพี่สิมขาตอนนั้นนะก็ได้มาที่อันเนี้ยเดี๋ยวหนูจะเล่าเรื่องนี้เพราะอยากให้คนมีแรงบันดาลใจเนอะก็ปัญหามีต้องแก้ให้ได้เขาบอกว่าไม่ได้หรอกกู้ร้านมือได้บอกต้องได้เขาบอกว่ากู้ไปคุณก็เปิดร้านไม่ได้บอกฉันเปิดได้คุณต้องให้ฉันกู้คุณต้องให้ฉันกู้ภาษานี้นะเขาจะยังฟังอยู่เขายังคงจะภูมิใจไอ้คนนี้มากคุณต้องให้ฉันกู้สุดท้ายเขาก็ลองของกันเนาะให้กู้เสร็จพี่จะมาตามสัญญาเป๊ะเลยนุ๊กหมดตามสัญญาเสร็จพอเขาหมดตามสัญญาบ้านอีกสองห้องข้างๆสิมาพี่เขาติดเช่าอ่ะรู้เลยหนูต้องซื้อติดเช่าไม่ได้แล้วแต่คนละเรื่องแล้วนะจากซื้อร้านหนึ่งนะไอ้สองเท่าสิบกับเรามันขาย6ล้านค่ะตอนนี้มันบวก3เท่าพี่สิงห์ไม่ใช่สิงห์สิงห์บอกไงพี่หนูไม่พูดกับมนุษย์หน้าไหนทั้งนั้นตอนนั้นหนูจุดธูปเลยค่ะปักหน้าบ้านเลยค่ะถ้าจะเป็นของบุษบาต้องได้คือไม่สนใจมนุษย์แล้วตอนนั้นนะเอาเล่นกับเทพเถอะปักเลยค่ะแล้วก็ไปติดต่อเลยขอซื้อต้องกู้เงินอีก6ล้านบาทพี่เพื่อมาซึ่งตอนนั้นน้องจิ๋มเนี่ยอายุแค่20เองใช่ป่ะอะไรนะคะตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่20 21แล้วเนี่ยตอนโอ้ยตอนที่หนูมาย้ายมาอยู่ในหนู30พอดีพี่อ๋อ30พอดีอ๋อโอเคตอนนี้มีเรียกว่ามีลูกค้าเยอะแล้วค่ะลูกค้าเยอะมากแต่ที่ร้านเดิมก็ยังอยู่ที่เก่านะที่เกษตรก็ยังอยู่นะน้องสาวกูดูแลกับพ่อนะหนูย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะกับน้องอีกพ่อหนูมี4พี่น้องอ่ะหนูย้ายมาอยู่กับอีกน้องนึงปรากฏว่าพี่เริ่มผ่อนเดือนละแสนสามหรือแสนห้าหนูจำไม่ได้นะครั้งเนี้ยใช่ไหมหนูเขียนโปรเจกต์ทุกตัวทุกอย่างเองเลยแล้วกู้ได้กู้ผ่านพี่หกล้านเนี่ยนะใช่หกล้านผ่านเพราะว่ามันผ่านจากของเดิมไปแล้วไงที่ตอนนี้ใครค้ำประกันรู้ไหมคะใครผู้จัดการคนแรกเลยน่ารักมากอ่ะไปค้ำให้กับคนที่สองเนี่ยแกก็ย้ายไปเป็นใหญ่อยู่ในแบงก์กรุงเทพใหญ่ใช่ไหมก็คนมาแทนแกก็มาบอกคนแทนว่าเต้ยฝากไอ้ขิมมันด้วยนะดูแลด้วยเด็กคนนี้มีเงินจ่ายเธอและประวัติหนูอยู่ในแบงก์เทพอย่างดีพี่คือว่านี่คือต่อสู้อันที่ว่าในการที่จะต้องมีหลักฐานก่อนนะยังไ
ล้วยังโอ้ยปักพี่มาว่าต่อสู้พี่เอ้ยหนูนี่เกิดมาเพื่อสู้อย่างเดียวก็เป็นนักต่อสู้นักสู้เนี่ยนะคือว่าคุณสมบัติโดดเด่นใช่ไหมคือรักความยุติธรรมเป็นคนตรงไปตรงมาเขาเป็นคนพูดตรงๆอย่างนี้อยู่แล้วทีนี้พี่ติ๋มก็เคยจะถามถึงเรื่องที่ว่าคือตอนไหนยังไงถึงตอนที่ได้เข้าไปตอนนั้นเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับทรงผมสันซิลค์ค่ะอันแรกเลยอันนั้นเพราะว่ายังไงแล้วก่อนที่มาที่จะได้เลือกตั้งก่อนที่จะได้เลือกเขาคัดเลือกเรามาเนี่ยคือเพราะอะไรก่อนหน้านั้นคืออย่างนี้พี่จ๋าเขาอย่างนี้ดิ๋มดิ๋มเอาก่อนที่จะเป็นตรงนี้เขาคัด10คนพี่ได้โชคดีเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วผมสวยมากตอนนั้นนะคะอายุ35ผมสวยมากแล้ววิธีการพูดคือเวลาหนูเรียนหนังสือหนูทำอะไรเนี่ยหรือจะเรียนอะไรก็ช่างเดี๋ยวต้องรู้ให้ถึงแก่นนะพี่เออต้องให้รู้จริงเขาลองพรีเซนต์เราว่าเราจะพูดถึงสินค้าเขาแบบไหนอะพี่เขาให้พูดเองไม่ใช่ว่าเขาจะมาเขียนซีพี่เราพูดวันที่เขาเทสเราเนี่ยนะเขาพูดเองเราก็เลยพูดแบบที่เราศึกษามาแล้วเราก็เรียนผมมาจากเมืองนอกแล้วตอนนั้นอะพี่หนูก็เรียนจากสายธรรมันแล้วใช่ไหมหนูก็รู้ลึกพอสมควรแล้วตอนเนี้ยจะพูดอะไรมันก็อยู่ในทางเราแล้วพี่แล้วก็กล้าที่จะบอกว่ามันดีอย่างไรเพราะผมฉันสวยแล้วหนูสวยเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวพี่ติ๋มจะบอกคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็คุณผู้ชมด้วยว่าคุณจิ๋มบุษบาเปรมเจริญเนี่ยก็คือได้ไปเรียนหลักสูตรวิชาชีพเสริมสวยจากสถาบันบีเดลแซซูนซาลอนที่กรุงลอนดอนนะคะแล้วก็สถาบันโทนี่แอนกายที่กรุงลอนดอนเหมือนกันนะคะแล้วก็มีไปต่อที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมยามโนเนี่ยยามโนค่ะยามโนพี่ตรงนี้ค่ะปาจามโนค่ะนะเพราะฉะนั้นก็คือความรู้ต่างๆเหล่านี้นี่ก็ทำให้ตอบคำถามตอนที่เขาเหมือนกับเป็นการเทคออดิชั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาคัดเลือกใช่ไหมใช่พี่คืองี้หนึ่งเนี่ยเราเอาไอ้ปัจจุบันที่พูดครั้งแรกว่าทุกอย่างเป็นความเก็บกดเพราะว่าเราเรียนหนังสือน้อยถูกไหมพี่สิงค์คะใช่แต่ถ้าเราโดนคนบูลลี่ดูถูกว่าเราเป็นคนเรียนหนังสือน้อยเนี่ยเราก็จะไม่ได้เกิดถูกไหมพี่ในเมื่อสายการศึกษาเราไม่เก่งก็ไปสายวิชาชีพซะเราจะต้องเป็นหนึ่งในของเราไปอินเตอร์เลยเราเลือกตัวเราแล้วพี่เพราะนั้นเราจะต้องเป็นหนึ่งของตัวเราพูดกับตัวหนูเองนะหนูไม่ได้พูดกับใครเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราก็เลยไปเรียนเป็นครูก็คือไปฝึกไปอยู่สมาคมฝึกการพูดของประเทศไทยสมัยก่อนนู้นคุณปิ่นเดียปิ่นเดชปิ่นโทระแกเป็นนายกสมาคมแล้วก็เปี่ยมเดชทั้งเปี่ยมเดชนะฮะเปี่ยมเดชพี่เปี่ยมหาแล้วก็พี่พจน์ปิ่นยศินดาสมัยก่อนเนี่ยแกก็คุมอยู่โอ้ดักพูดทั้งหลายแหละอยู่แล้วหนูก็ไปเรียนรุ่นพวกหนูก็เรียนในนั้นนะพี่ไปเรียนฝึกพูดวิธีการพูดวิธีการไม่ไม่อะไรก็ช่างเถอะพี่ถ้าจิ๋มพูดเร็วจิ๋มก็ไปชะลอการพูดแล้วตรงนี้ก็คือเป็นส่วนในการที่เวลาที่เราจะออดิตเขาเรียกว่าอะไรนะแข่งขันกันที่ซันซิลใช่ไหมเราก็ต้องเรียบเรียงสมองนะคือมันเป็นอินพร้อมทู่ค่ะหมายถึงว่าชอบของมาวางเปี้ยงถึงไหมพี่สิงค์ขาคุณพีเซนต์มาอ้าวเข้าทางฉันสิมันจะต้องเริ่มต้นยังไงเดินทางยังไงให้คุณจบประทับใจยังไงมันเรียนมาเนี่ยพี่ใช่ก็รู้ว่าขึ้นต้นลงท้ายยังไงถ้าไม่เรียนนะพี่มันจะโนะเนะงงเวะใช่นี่ไงก็เลยได้รับเลือกแล้วก็เลยสุดท้ายก็เลยได้เป็นพรีเซนเตอร์เลยถูกไหมคะเป็น5ปีหนัง9เรื่องหนังโฆษณา9เรื่องด้วยกัน5ปีแล้วที่คนจำแม่นก็คือไม่เชื่อช่างผมจะเชื่อใครล่ะคะนั่นคือตลกใช่ต้องเชื่อจังผมได้ใช่แล้วตรงนั้นเนี่ยบอกได้ไหมว่าได้เงินเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นไม่เยอะพี่ไม่เป็นล้านเหมือนปัจจุบันอันนั้นไม่ได้เยอะแต่ได้เกียรติยศแล้วได้ชื่อเสียงทุกคนจำได้หมดเช่นไปเมืองนอกเนี่ยเขาต้องเชิญหนูไปแล้วเขาต้องซัพพอร์ตทุกอย่างนะคะเวลาส่งเราไปเป็นกรรมการที่ไหนเขาต้องเอาเราชื่อเราไปเลยพี่พวกนี้แล้วก็ส่งไปเที่ยวส่งไปอะไรเงี้ยพวกนี้ซัพพอร์ตแล้วก็มีแอบพูดนะหนูเนี่ยก็ได้จากโฆษณาแต่หนูเป็นคนไม่ค่อยใช้ความเป็นสื่อพวกนั้นมาขายนะพี่ถึงเป็นใช้ตัวเองในการขายคือใช้ความสามารถส่วนตัวอันนั้นเป็นเหมือนแบบว่าเป็นองค์ประกอบและการการเบาๆแต่ว่าเราไม่เอามาเป็นของจริงของเราอ่ะเอาไว้ครับพี่ติ๋มหนูเขียนไปหนูยังไม่เขียนให้พี่เลยเห็นไหมว่าโฆษณาสื่อหนูไม่ใช้เห็นไหมเพราะว่าถือว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เรียกเจ๊เก่งบวกเจ๊เฮงอ่ะมันไม่
ได้เข้ามาสองอย่างอ่ะคือมันต้องทั้งเขาเรียกว่าใช้ทุกอย่างอ่ะพี่แต่ว่าเราไม่พยายามขายของเขามากไงมันไม่ดีไงแต่ว่าเออใครจำได้ก็จำได้จำไม่ได้ไม่เป็นไรพี่แต่เราขายความเป็นทั้งผมที่รักษาเส้นผมลูกค้าทำให้เส้นผมสวยมาถึงวันนี้รณรงค์ให้คนไม่ย้อมผมโดยไม่ใช้ไฮโดรเจนเยอะๆหรือว่าไม่ใช้เคมีมากๆรณรงค์มาแต่เมืองสาวเลยนะพี่ถึงวันผมจิ้มวันนี้จะเห็นแล้วว่าเริ่มขาวโดยไม่ย้อมแล้วเพราะหนูบอกให้คนไม่ย้อมหรือว่าไม่ย้อมดำแล้วแต่ไอ้ที่ดำก็คือดำจริงๆไอ้ที่ขาวขาวจริงๆนะพี่มันเป็นความเรียกว่าอะไรมันอยู่บนความที่เราอยากให้มันเกิดภาพนี้กับคนที่แพ้เคมีทั้งหมดเพราะนั้นคนที่เขาขายเคมีกันทั่วโลกเลยแต่หนูพยายามจะรณรงค์การที่จะใช้เคมีน้อยที่สุดเพราะตอนนี้มันมีของทดแทนมันมีก็คือทำได้จากสมุนไพรใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแชมพูเองหรือครีมนวดหรืออะไรก็ตามก็ยังทำจากสมุนไพรแต่สมุนไพรของบ้านเราเนี่ยหนูอาจจะพูดไปไม่ถูกใจใครก็ช่วยไม่ได้นะคะนี่ก็ขอพูดตรงไปตรงมาคือถ้าเป็นแหล่งผลิตจริงๆที่มีห้องแลบแล้วก็สามารถที่จะแยกเขาเรียกว่าแยกโมเลกุลจริงๆได้เนี่ยอันนั้นเราชอบเราว่าได้แต่ถ้าผลิตแบบไม่ได้ถึงขนาดว่ามีห้องแลบแล้วไม่สามารถแยกโมเลกุลได้ก็ยังไม่เพอร์เฟคนะพี่เพราะฉะนั้นการทำงานตรงนี้มันจะต้องเอาวิตามินต่างๆเหล่านี้แยกออกเป็นโมเลกุลนะพี่ถึงมาทำงานใหม่ได้มันไม่ใช่แบบว่าเอามาปั่นกันอย่างนี้ไม่ใช่นะพี่พูดถึงตอนนี้ก็คือเป็นเจ้าของสถาบันดูเอมีทั้งหมด3สาขาแล้วใช่ไหมจ๊ะค่ะมี3สาขามันจะแรกอะค่ะพี่ๆเพราะหนูไม่ได้ขยายเพิ่มก็ของน้องไงน้องอยู่คนละที่ไง3แห่งแต่หนูไม่ได้ขยายเพิ่มแล้วถ้าจะถามว่าทำไมไม่ขยายอยากถามหนูไหมเพราะอะไรเราบอกไปเลยพี่เนี่ยค่ะพี่สุทธิธรรมอ่ะเป็นท่านอ่ะเขาเจอกันแล้วเขาบอกว่าไอ้จิ้มเรียกไอ้จิ้มนะพวกนี้จิ้มทำไมเธอไม่เช่าห้างไม่ทำอะไรเลยแหละเพื่อเงินเธอฝังสุ่มเหรอหนูบอกพี่สุทธิธรรมพูดตรงไปตรงมานะพี่หนูเช่าไปต่อเดือนเนี่ยเดือนละกี่ตังค์อ่ะสมมติเดือนละ150,000ก็ได้อ่ะพี่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันมากกว่านั้น150,000ก็ได้หนูต้องมานั่งคิดหนูทำงาน150,000ให้พี่ได้ก่อนน่ะแล้วลูกน้องอีกล่ะค่าน้ำค่าไฟอีกล่ะหนูจะเหลือกี่บาทกับพี่เฮ้ยหนูเป็นทาสพี่มากเลยว่ะหนูไม่ทำหรอกอันนี้ใครอย่าไปเอาวิสัยแบบนี้ใช้นะคะเดี๋ยวจะไม่รวยก็คือว่าแบบมีความพอเพียงแล้วไม่ต้องแบบว่าไปนั่งตะเกียกตะกายอะไรมากเหนื่อยมากใช่ไหมถ้าแล้วมันก็ตรงประเด็นเนี่ยพี่สินขาวันนี้ที่เรามี3ผู้หาเนี่ยทำไมแล้วในคำถามว่าทำไมต้องซื้อบ้านถึง3ห้องติดกันตอนที่จะซื้อหนูพูดยังไงพี่ติ๋มรู้ไหมหนูบอกกับน้องๆบอกกับลูกน้องเรียกประชุมนะต่อไปเราจะซื้อบ้านต่อไปนี้เงินเดือนเรายังจะได้น้อยไปก่อนที่จะผ่อนแบงค์หมดนะสำหรับ3ห้องนี้หนูพูดนะคะถ้าเผื่อว่าเรามีห้องเดียวฝีมือเราดีแค่ไหนถ้ามีคนมาเปิด2ห้องข้างเราดับนะแต่ถ้าเรามี3ห้องนะแล้วคนมาเปิด4ห้องแล้วฝีมือสู้เราไม่ได้เขาดับนะเราไม่ดับแล้วหนูก็ไม่ดับพี่หนูไม่ดับถึงวันนี้ไงก็เป็นอีกแล้วเขาเข้าห้างกันยังไงก็ช่างโควิดผ่านมาที่ผ่านมาต้องปิดกันนู่นปิดกันนี่ปิดกันนั่นเห็นไหมคะเย่ก็ปิดเหมือนกันแต่ปิดเราไม่ได้มีเสียค่าเช่าเราก็ไม่เป็นไรเห็นไหมพี่ติ๊กถูกต้องแล้วก็อยู่ได้แต่ถ้าเราเข้าอยู่วันนี้สิบโอ้เรียบร้อยถ้าวันนี้จะทำยังไงเนี่ยเราต้องให้จ่ายทุกเดือนเลยพี่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นหนูบอกว่าคำพูดพ่อหลวงอะเศรษฐกิจพอเพียงแล้วคนเราพอเพียงในส่วนที่ตัวเองเป็นนะพี่สุดยอดแล้วล่ะทำให้เป็นกำไรอย่างเดียวไม่มีขาดทุนหรอกพี่คือต้องรู้จักประมาณตนเองนะต้องรู้ว่าแค่ไหนยังไงก็คืออยู่บนความสุขทีนี้น้องจิ๋มบอกว่าบุคคลในอุดมคติเนี่ยคือเจ้ากอแก้วประกายกาวินใช่เพราะอะไรยังไงจ๊ะโอ้โหพี่เราทราบกันดีเนาะตั้งแต่อายุ27เอาดูจากท่านทั้งแรกดีกว่าถ้ามาเป็นนายกเขาเรียกว่าเป็นนายกที่ถือสามเป็นคนสวยฮะหนูเห็นท่านใส่เหรียญพี่ท่านใส่เสื้อไลออนมาท่านเป็นคนไลออนมาแล้วท่านก็เข้ามาที่สมาคมเราเหรียญเต็มตัวเลยพี่โอ้โหแบบประทับใจมากเสื้อผ้าอะไรเท่งนี้ไม่ออกมาฮะท่านหนูเป็นคนตรงไปตรงมาเดินเข้าไปหาเจ้าป้าเลยค่ะเจ้าป้าขาคิดเจ้าป้าสวยมากเลยนะคะหนูอยากใส่เสื้อผ้าแบบนี้ค่ะเหรอเหรอเสื้อผ้าจิ๋มนะเข้าไปขอเขาตรงๆนี้นะเขาบอกหน้าเสร็จอยากเป็นจริงไหมจริงค่ะงั้นเธอต้องเป็นไลออนนะได้ค่ะคือพี่ติ๋มตอนนั้นหนูไม่รู้อะไรหนูอยากใส่เสื้อผ้าแบบนั้นอ่ะเปลี่ยนเยอะดีเหรียญเยอะพี่ติ๋มจำเจ้าป้าได้ใช่ไหมใส่เหรียญเนี่ยตกน้ำตายเลยอ่ะใช่หนักเยอะเลยแหละเต็มไปหมดเลยพี่นึกถึงไหมใช่เหรียญของโรตารี่ของเขาไลออนเนี่ยเท่ไลออนแล้วก็เป็นเท่มาก
แต่ถ้าตกน้ำแกไม่ได้ขึ้นแกตายก็พี่รู้จักน้องจิ๋มก็ตอนนั้นแหละก็คือเจ้าป้าแนะนำให้รู้จักสมัยที่รอยัลคิดนั่นแหละตอนนั้นนะคะแล้วจากนั้นมาหนูก็เดินตามท่านมาทั้งหมดจนท่านสิ้นกับพี่ก็ประมาณเกือบ30ปีนะคะเดินตามเป็นเงาตามตัวไปเรื่อยๆคือเป็นทั้งขับรถให้เป็นทั้งเลขาเป็นทั้งกันชนเป็นทุกอย่างที่จะเป็นได้อ่ะพี่เดี๋ยวให้คนผู้ชมได้ดูภาพหน่อยสิเจ้ากอแก้วเพราะว่าคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักน่าจะกอแก้วเป็นยังไงนะฮะครับกอแก้วประกายกาวินนะครับเจ้ากอแก้วประกายกาวินณเชียงใหม่นะนามสกุลน่ารักมากท่านคือเจ้าแต่ท่านเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็เห็นแล้วนะคะถ้าคุณผู้ฟังที่อยากจะเห็นก็เดี๋ยวกลับไปรูปแรกนิดนึงนะคะดูรูปเจ้ากอแก้วหน่อยนะคะเนี่ยค่ะขวามือเนี่ยนะชุดแดงเนี่ยค่ะนะถ้าเผื่อคนรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นก็เข้ามาดูได้นะคะแล้วก็เห็นน้องจิ๋มเนี่ยก็ไปดูน้องจิ๋มเห็นรูปไหมคะรูปถัดไปสิคะไหนดูสิอธิบายไปตามรูปไปนี่ไปของชื่อเชโดอันนี้ชื่อเชโดไปแล้วไปบรรยายแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนั้นน้องให้ติดเครื่องใต้เครื่องใหม่ดิได้ก็มีเพราะว่าใต้แต่พี่พูดมาเนี่ยหนูจำได้ทุกรูปนะเออที่ไปบรรยายที่เชโดแล้วก็ไปที่แฮลเวิลด์นะแล้วก็นี่ของพ็อกเตอร์ของ PNG นะของ PNG นี่มีตอนจะ PNG นี่ได้เงินเยอะเหรอใช่เห็นน้องขึ้นเวทีคู่กับน้องใครชื่อเลยนะป้องนวัตเป็นป้องนวัตเขาเป็นในแบบด้วยใช่ไหมเป็นพระเอกตอนนั้นเราโฆษณาตัวนี้กัน3คนโฆษณาเพราะเขาจ้าง3คนพร้อมกันเลยพี่เป็นทีมเลยค่ะเหมือนเลยว่าป้องนี่เป็นในแบบให้จิ๋มส่วนหมอโอ๊คเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสกินก็เลยมาการันตีในหนังศีรษะและจิ๋มก็ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมก็เอา3คนรวมเลยพี่แล้วก็ทำงานปีนั้นทั้งปีเหมือนกันก็เป็นแล้วก็ต้องทำงานกันหลายภาพหลายโฆษณาเหมือนกันพี่เดี๋ยวดูภาพถัดไปอีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้เห็นมีภาพตอนที่ยังอ้อๆอยู่เลยน้องเบียร์คะดูได้ไหมรูปโอเคก็เห็นไหมฮะมันไม่ไปไม่มันไม่ขยับอันนี้ไม่แน่ใจที่สถานเดี๋ยวนะมันรูปมันไม่ของพี่มันไม่เคลื่อนครับค่ะเดี๋ยวเราคุยต่อแล้วกันเราคุยต่อแล้วถามมาเลยค่ะถามมาเลยค่ะพี่มันไม่พอเลยก็เห็นมีทำก็ไปเป็นกรรมการตัดสินประเทศต่างๆเอาตอนที่ว่าไปตอนแรกที่ว่าภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยจะได้เนี่ยโอ้โหในค่ะอันนี้ตัดใจมากตอนที่ไปเรียนไปทิ้งแคมป์ผมใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องเดินทางไปอันแรกคือฮ่องกงที่ไปเกตยามใช่ไหมคะเสร็จแล้วช่วงระหว่างที่เดินทางไปพวกเขาก็เราก็มีล่ามพวกอาจารย์ก็เป็นล่ามให้แต่ขณะที่เราต้องเดินทางคนเดียวไปทานอาหารไปซื้อของไม่มีใครมาอยู่ประกบเราเนอะเรารู้คำว่าโถพี่เด็กเมืองไทยเนอะเย็นโอเคอ่ะไม่รู้หรอกทำไมไม่รู้อะไรเลยเช่นยกตัวอย่างจะซื้อของแล้วถามว่า how much เขาบอก70กับพี่เราก็ no แล้วก็เมย์บอลูก็ไม่รู้จักเนอะหยิบปากกาเข้ามาแล้วก็เขียนว่า40 you yes I yes ภาษานี้เลยพี่ก็เขียนตัวเลข40นี้เลยพี่แล้วสุดท้ายเนี่ยกลับมานะจากวันนั้นต้องเรียนภาษาอังกฤษตัวเขาบอกขาย70ไอ้จิ๋มเอาไอ้วิธีต่อก็คือเอาปากกามาเขียนเลข40แล้วก็บอก you yes I yes you know I ก็ no เหมือนกันถ้าฉันก็ต้องการซื้อแค่นี้ก็คือเป็นยูริสคงริเขาไม่รู้จักพี่นั่นคือให้รู้ว่าการที่เราจะต้องไปเอาเนี่ยนักการแข่งขันดีกว่าการแข่งขันเนี่ยถามว่าทำไมการเป็นนักแข่งเนี่ยมันดียังไงการเป็นนักแข่งสิ่งที่ดีคือทำให้เราพิสูจน์ตัวเราว่าถ้าเราไปอยู่กลางทะเล อยู่กลางคลองถ้าเราไม่ไหวว่ายน้ำไปข้ามฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยที่ตายเพราะฉะนั้นไม่ได้ชนะใครเลยชนะตัวเองถ้าพี่แข่งขันแล้วเป็นหนึ่งใน15ชาติเมื่อไหร่พี่เป็นที่หนึ่งในตัวเองนะคะไม่ได้เป็นที่หนึ่งคนอื่นนะเรื่องมั้ยแล้วก็เช่นเดียวกันว่าการที่เราไปเจอประสบการณ์ข้างนอกเนี่ยนอกเรียกว่านอกบ้านเนี่ยมันทำให้เราเจออะไรอีกหลายอย่างเราต้องต่อสู้ให้มันผ่านไป
ทำให้เราต้องกลับมาเรียนรู้อะไรอีกมากมายอันเนี้ยมันเป็นบันทึกของชีวิตไปจนตลอดชีวิตของคนนะที่ได้ศึกษากับสิ่งนี้หนูมีท่อนหนึ่งที่หนูอยากจะเล่าให้พี่ฟังว่าพี่รู้จักเขาด้วยแล้วพี่ว่าน้องพิธีกรชายก็รู้จักอาสนชัยพลังโสจำได้นะจำได้นะเขาก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมเวลาไปสมชายจันทวังโสเขาจะไปงานนี้ในนามของพีอาร์ของเขตสยามเนื้อไปไหนก็ไปกันตอนนี้จิมตอนนั้นเนี่ยจิมก็จะไปไหนจิมจะแต่งตัวเป็นคล้ายๆคือผมเนี่ยเป็นทรงรอสจวตแต่กางเกงเนี่ยรองเท้าใส่คอนเวิร์สใส่กางเกงใส่เสื้อไม่มีความเป็นผู้หญิงเลยพี่แต่งตัวเป็นแค่ทอมแต่ไม่แต่จริงๆจิมไม่ได้เป็นแต่ว่าเราต้องแต่งตัวเป็นทอมเพราะตอนเมื่อก่อนนู้นเนี่ยร้านที่ไปนะพี่อดุลแฮดูผู้ชายหมดเลยอ่ะไม่มีผู้หญิงเลยค่ะจิมเป็นหญิงเดียวชนะบันทึกวันจิมเป็นหญิงเดียวในกลุ่มเหล่านั้นเลยนะพี่ปรากฏว่าถ้าจิมถึงเป็นผู้หญิงจิมซวยเลยนะพี่จิมต้องเป็นแมนน่ะนึกออกไหมฮะต้องทักเลมากแล้วเสร็จแล้วอาเขามาถามว่าไอ้จิมเอ็งเป็นหญิงหรือเป็นชายถามตรงๆนะเอ็งต้องตอบตรงๆนะสองชายจันทวังโสถามอาพูดตรงไปตรงมาถ้าหนูจะมีสามีหนูเอาสามีนะพี่หนูไม่ได้เป็นกระเทยตอนนั้นยังไม่แปลงผมเป็นหญิงนะพี่ติ๋มขายังไม่เป็นหญิงนี่คุณผู้ชมจะเห็นทางภาพนะตอนนี้ก็คือว่าอาจารย์จิ๋มบุษบาเปรมเจริญนี่รุ่นตอนสาวนะแล้วก็ผมยาวนะคะเป็นโฆษณาอาจารย์ซิวอุ๊ยเดี๋ยวก่อนฮะกลับไปกำลังจะให้ดูเรื่องโฆษณาซันซิลที่เมื่อครู่เนี้ยนะฮะก็คือจะพูดคำว่าอะไรนะไม่เชื่อช่างผมอะไรนะจิมฮัลโหลได้ยินไหมคะไม่เชื่อช่างผมจะเชื่อใครล่ะคะแล้วใครเป็นนางแบบที่นั่งอยู่ข้างให้อ๋อเขาหามาพี่สินขาเนี่ยข้างหลังหนูแหละเขาหามาอ๋ออ่าฮะเขาหามาค่ะเขาหามาให้เราหมดเลยโดยหนูถ่ายก็ยุยี่เป็นเรื่องสุดท้ายยุยี่ก็ได้เป็นนางแบบให้จิ๋มนะคะไปถ่ายยุยี่ยุยี่เป็นให้ด้วยตอนนั้นก็ยุยี่ดังมากคือเขาก็ต้องหาให้เราคนดังมาหมดอ่ะพี่ให้ดูผมดิเห็นไหมผมสวยไหมใช่อันนี้35แล้วนะไอ้ตรงที่จิ๋มเล่านั่นคือระหว่าง20จนถึงต้น30น่ะหนูยังเป็นกึ่งทอมๆอยู่ไงเพราะว่าต้องต่อสู้เพื่อจะปกป้องตัวเองและครอบครัวคือน้องสาวอีก3คนนะคะพี่เราเดินทางไปแข่งขันต้องไปแข่งขันหมดเลยนะพี่เพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นเหมือนพี่ชายอะทำทุกอย่างเพื่อที่ต้องปกป้องน้องด้วยไอ้สิ่งเนี้ยทำให้พี่บอกว่าชีวิตสินกายเป็นมีบันทึกทุกบันทึกของหน้าประวัติตัวเองอะพี่สินกายทีนี้เอาละถึงเรื่องของวิชาชีพเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จนะแบบเหมือนมาจากศูนย์เลยแต่ก็สามารถขึ้นไปได้ระดับภาคพื้นเอเชียแล้วก็ระดับโลกด้วยนะเพราะว่าไปไขว่คว้าหาวิชาความรู้ทางด้านวิชาการที่เป็นอาชีพไม่ใช่ว่าเป็นมาตรฐานเหมือนคนอื่นเขาก็คือเอามาทางสายวิชาชีพโดยตรงเลยก็เลยทำให้สามารถที่จะทำได้ทีนี้พี่ติ๋มอยากจะถามถึงเรื่องรางวัลเพราะจะมีภาพพระราชทานรางวัลอะไรต่างๆที่จะอินเสิร์ตเข้ามาเนี่ยนะคะมีรางวัลลูกกตัญญูดีเด่นนะปี48รางวัลสตรีดีเด่นของวงการเสริมสวยและรางวัลหลายอย่างนะคะได้รับพระราชทานด้วยพูดถึงเรื่องของความกตัญญูเนี่ยน้องจิ๋มนี่แบบมาอันดับหนึ่งในวงการรู้เลยนะ อยากให้คุยเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยน้องดูแลก็อย่างที่จิมเล่าพี่ฟังตอนแรกว่าคุณพ่อเนี่ยทำงานคนเดียวเป็นโรงงานมักกะสันใช่ไหมคะแล้วคุณแม่ก็เป็นช่างแบบนั้นตอนนี้ที่หนูเดินออกจากการเรียนหนังสือก็เพื่อความตอบแทนบ้านหนูก่อนละก็คือมาช่วยพ่อหาเงินเลี้ยงน้องเพื่อให้จบการศึกษาทุกคนแล้วขณะเดียวกันอีกระยะหนึ่งคุณพ่อเกิดอาการเป็นเขาเรียกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงให้คุณพ่อออกจากงานในขณะที่คุณพ่อออกจากงานมาเนี่ยหนูก็เริ่มต้นจนร้านเสริมสวยหนูเนี่ยอยู่ตัวในร้านแรกก่อนแล้ว ทำให้พ่อเนี่ยมาคุมกิจการที่เกษตรแทนและจิ๋มถึงได้ย้ายมาอยู่ที่ซอยเสนานิคมหนึ่ง และคุณแม่ก็อยู่กับจิ๋มที่นี่ อันนี้คือจิ๋มก็เลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็ญาติทั้งหมดของพ่อแม่ก็เลี้ยงมาจนเข้าไปกันทีละคนในพิธีขาก็ช่วยจนมาแหละ แล้วจิตของจิ๋มเองอ่ะถึงได้เอางี้ทำไมถึงไม่ได้แต่งงานเป็นโสดเป็นแบบนาวทำไมไม่ได้งานเพราะว่าเราเอาชีวิตเราครึ่งเนี่ยให้ครอบครัวไปหมดแล้ว
และอีกครึ่งนึงเนี่ยเราก็ให้กับการงานเพราะฉะนั้นมันก็แทบไม่เหลืออะไรแล้วพี่ติ๋มและช่วงหนึ่งที่เราได้ออกงานกับเจ้าป้าท่านเกือบ20ปีมาไอ้ตรงนั้นนะมันเหมือนอย่างนี้มันเหมือนมีเส้นบางๆแล้วล่ะคือหนูเดินกับเจ้าป้าระดับสูงจริงๆเนี่ยมันเข้าไปอยู่ลึกพี่ติ๋มทราบดีเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนมีการชนที่ดีมากไม่มีใครเข้าใกล้หนูได้ตามนะตอนนั้นใช่ใช่ไม่สามารถมีหนุ่มคนไหนเข้ามาใกล้ได้พี่พรนึกออกนะและจิ๋มก็ไม่ใช่คนที่จะหวานแหววอ่ะเนาะแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรก็ทำเองหาเองอยากได้แล้วก็ต้องซื้อเองไอ้ตรงนี้แหละที่มันทำให้เราแย่นิดนึงอ่ะที่เราจะไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับใครได้ง่ายก็จะพูดกับคนว่าเรารักตัวเองมากเกินไปพี่จิ๋มขาเราไม่สามารถแชร์ความรักให้คนอื่นได้มากนอกจากครอบครัวของเราเองกับตัวเองหนูก็กล้าพูดตรงอย่างนี้เลยพี่ทีนี้พูดถึงเรื่องของคุณแม่เมื่อกี้เนี่ยนะก็คือว่าพี่ชอบใจจนตรงที่น้องจิ๋มมีการวางแผนจะทำอะไรก็เป็นการวางแผนไว้แล้วก็อย่างเนี้ยในเรื่องของคุณแม่เนี่ยหนูจะต้องเทคแคร์ไปตลอดแล้วจนกระทั่งถึงวันงานศพตอนนี้คุณแม่หนูเพิ่งจากไปวันที่15สิงหาที่ผ่านมาพี่นี่แหละพี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยเพิ่งมารู้ทีหลังเสียใจด้วยนะครับเสียใจด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็ดูแลท่านอย่างดีแล้วก็เอาตามใจคุณแม่แม่บอกว่าไม่ให้คือเซ็นไว้ที่โรงพยาบาลบำรุงหรือว่าไม่ให้ปั๊มหัวใจไม่ให้นู่นไม่ให้นี่แล้วแม่สุดยอดในพี่จิ๋มหลับที่บ้านเรานี่แหละหลับนอนหลับไปเลยเช้าวัน15เจ็ดโมงครึ่งเด็กลงมาบอกว่าคุณยายเหมือนไม่หายใจวิ่งไปดูกันก็คือไม่หายใจแล้วค่ะคือนอนหลับไปจริงๆคือก็คือพ่อหนูก็หลับไปนะพ่อหนูก็ไม่ได้ไปอยู่โรงพยาบาลนะก็หลับไปที่บ้านเหมือนกันก็เลยบอกว่าหนูก็ดูแลที่สุดถ้าเจ็บอะไรหนูก็พาแม่ไปโรงพยาบาลพ่อไปโรงพยาบาลหมดแหละแล้วคุณหมอเกรงใจคุณหมอก็ช่วยทุกอย่างที่เขาจะช่วยได้นะพี่คุณยายเป็นเขาเรียกเป็นไตระยะสุดท้ายแม่นะคะไม่ได้เป็นอะไรเลยคือว่าไตท่านไม่เริ่มไม่ทำงาน uh-huh. อายุ90 oh. แล้วหมอถามว่าอายุยืนนะค่ะอายุ90เลยค่ะแล้วก็บอกว่าไม่ฟอกนะหมอบอกไม่ฟอกไม่เป็นไรที่ถึงวันหนึ่งคุณแม่คุณยายจะหลับไปเขาหลับไปตามที่หมอพูดอ่ะพี่ก็สบายสบายก็ไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าแล้วจิ๋มจะได้เตรียมอะไรไว้ให้หรือบางอย่างเช่นงานศพจะต้องจัดเตรียมอะไรวางแผนเราวางแผนไว้ให้ว่าเราเตรียมชุดเตรียมทุกอย่างไว้แล้วเราก็เตรียมว่าเราอธิษฐานจิตขอให้ได้วัดพระศรีก็ได้นะพี่นะได้ทุกอย่างตามที่เราตั้งจิตอธิษฐานหนูเชื่อความกตัญญูนะว่าถ้าเรามุ่งมั่นและจิตเราแข็งแรงเนี่ยเราจะได้ในสิ่งที่เราปรารถนาเพราะเราทำแต่ความดีเราไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะพี่เนาะพอคุณแม่หลับปั๊บหนูโทรศัพท์ไปหาน้องที่เขาอยู่มูลนิธิปั๊บเขาเรียกตำรวจเข้าบ้านเลยนะแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่มาตรวจเช็คคุณแม่ว่าเสียจริงไหมอะไรปั๊บ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 ตัดเดียวเลยนะพี่ติดต่อวัดก็ได้ทันทีวัดพระศรีก็ได้ศาลาดีเชียววันนั้นทุกอย่างมันก็ปุ๊บ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 จัดงานเขาให้ตอนนี้ให้จัดงานแค่3วันเขาบอกถ้าจัดเกินถ้าเกิดสภาพไปติดคนในงานขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเผาไม่ได้เข้าใจช่วงนี้อาจารย์ก็พระมาเป็นสายเหมือนของงานพ่อเลยพ่อเสียไป10ปีพ่อเสียปี55พ่อแม่เสียปี65พี่ดูสิ10ปีพอดีค่ะก็เลยเนี่ยเราก็ทำให้เต็มที่พี่จ๋าแล้ววันนี้หนูยังทำบุญกุศลตลอดเวลาที่หนูจะทำได้คือหนูพูดเสมอว่าครึ่งนึงเนี่ยหนูก็ให้กับพ่อแม่แล้วก็ให้กับทำอะไรเนื่องเรื่องทางสายธรรมตอนนี้พี่ติ๋มเราอายุ65แล้วนะคุณติ๋มอะเราก็เหมือนว่าวันนึงเราอาจจะไม่ได้ลืมตาก็ได้เราต้องคิดว่าวันนี้ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำกุศลของเราให้เต็มที่ที่สุดเราไม่มีลูกไม่มีใครที่จะมาดูแลเราเพราะฉะนั้นบุญกุศลหนูก็ทำไปล่วงหน้าเราไม่ต้องรอใครมาใส่บุญให้เราเราทำไปล่วงหน้าหนูจะทำทุกอย่างแบบเตรียมแผนล่วงหน้าหมดเลยอะพี่ติ๋มเตรียมแผนพร้อมจะไปด้วยนะเนี่ย ถ้าวันนี้มันจะต้องคืออยู่ก็ยังใช้ชีวิตที่เป็นมนุษย์ปกติที่อยู่ในศีลธรรมแล้วก็อยู่ในงานที่ดีงามแต่ถ้าต้องไปก็ไปสบายหนูคิดอย่างนั้นนะหนูคิดแบบหนูทุกอย่างวางแผนไว้หมดนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือยังบรรยายให้สถาบันต่างๆอยู่ใช่ไหมจ๊ะตอนนี้ยังมีค่ะตอนนี้ อย่างเช่นเอาสถาบันเรียกว่าเมื่อก่อนหนูทำให้กับมหาวิทยาลัยด้วยใช่ไหมคะ ตอนหลังที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เข้าไปสอนตอนนี้ยังทำให้กับพวกโปรดักต์เพราะว่าอย่างโปรดักต์เนี่ยหนูจะอยู่เบื้องหลังหลายแห่งเลยเบื้องหลังที่เอาเบื้องหลังนะพี่นะ ที่ไม่ยอมอยู่เบื้องหน้าเนี่ยเพราะว่าเรารู้ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาคิดอีกแบบนึง
แต่โปรดักต์บางโปรดักต์เนี่ยเรามีประสบการณ์มา 30-40 ปีเนี่ยพวกผู้ใหญ่ต้องขอให้เราเนี่ยเข้าไปอธิบายให้พวกเซลล์เขาและผู้ใหญ่เขาฟังนะพี่คนนอกไม่รู้นะว่าอันนี้เราทำเราอยู่ข้างหลังของหลายแบรนด์ที่หลายแบรนด์มากเลยอ่ะที่เขาต้องเลี้ยงหรือไปช่วยคุยช่วยเทสช่วยว่ามันจริงแค่ไหนพี่แบบไม่คิดหนูใช้คำพูดที่มันเกี่ยวกับวิชาการมันต้องไปอ่ะพี่ประสบการณ์เนื้อก็คือว่าเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของเราทางด้านเส้นผมแล้วเราก็เลยรู้ปัญหาของลูกค้าที่ใช้บริการเราในอดีตใช่ไหมก็คือว่านอกจากเรียนรู้ทางด้านทฤษฎีแล้วก็คือเจอประสบการณ์ตรงๆแบบนั้นเลยถูกไหมคะหมอไงพี่ที่มีคำถามจากพี่ว่าหนูเคยฝันไม่อยากเป็นใครอ่ะหนูบอกอยากเป็นหมออ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยพี่หนูใช้คาลัมน์เขียนว่าแฮร์ด็อกเตอร์เขาตอบปัญหาทุกปัญหาอย่างแท้จริงก็เหมือนหมอที่ตอบปัญหาแล้วก็สองเนี่ยหนูไม่ได้นั่งเทียนหนูทำด้วยประสบการณ์แท้ๆอย่างซอยผมเนี่ยเรียกเหมือนผ่าตัดสดศัลยกรรมสดเหมือนศัลยกรรมหน้าแหละหินเราก็จะตัดให้เขาเข้ากับหน้าเขาหรือช่วยเขายังไงเราก็ต้องช่วยแบบหมออ่ะผ่าตัดสดดีกว่าเนอะอันนี้คือวิธีการทำงานที่หนูทำมาทั้งชีวิตหนูก็ทำแบบนี้จะเลือกยาแต่ละตัวในบ้านไม่ใช่ว่าพี่จะเดินมาหรือจะขายของพี่ได้ไม่ใช่นะหรือพี่จะมาซื้อของหนูเนี่ยไม่ได้นะต้องดูว่าพี่เอาไปและใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่ถ้าไม่ตรงครับไม่ใช่ตรงกับผมพี่ไม่ตรงกับของพี่พี่จะไม่ได้ซื้อจากบ้านหนูนะไม่ให้ก็คือไม่จ่ายยาสรุปนี่คือเป้าหมายของดูเอที่ทำหลักการนี้มานานมากไม่ได้อะไรง่ายๆนะจะมาดัดผมแล้วหวังดัดไม่ได้พี่ก็ดัดไม่ได้นะจะมาคือให้เงินก็ไม่เอาอ่ะเอาภาษานี้แล้วกันตรงไปตรงมาตามสไตล์แล้วแนวคิดที่บอกว่าจะสร้างอาชีพให้กับผู้ที่อยากจะเป็นช่างเสริมสวยเนี่ยนะครับค่ะสร้างอยู่ค่ะอย่างเช่นเอาเนี่ยคนของร้านที่ถึงทุกคนเนี่ยมาจากเด็กต่างจังหวัดที่ไม่มีอาชีพมาเลยนะมาสมัครงานบ้านแล้วกันเนาะพอเริ่มมาทำงานแล้วก็เริ่มเทรนเขาตั้งแต่เด็กจ้ะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยทำแบบเนี้ยมาเป็นร้อยคนแล้วนะตั้งแต่เปิดร้านมาถึงวันนี้ก็ไปเปิดร้านแล้วเขาก็ไปเปิดร้านเองเยอะแยะไปหมดเลยตอนเนี้ยไปเป็นร้านร่ำรวยก็มีเยอะแยะโอ้ยมีหลายจังหวัดเลยค่ะตอนเนี้ยนะจากคนที่มาสร้างในบ้านพี่เลยนะโดยที่ไม่ได้เอาอะไรจากใครแล้วก็ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ทุกตอนแหละคือพี่จะเป็นคนที่บรรยายสอนสมมติอย่างนี้พี่จะไปสอนใครหรือว่าโปรดักจ้างพี่ละกันเป้าหมายพี่ในการคิดโปรดักจ้างมาก็มีค่าเงินค่าจ้างเราต้องทำให้เขาขายของได้ที่หนึ่งสองคนที่เสียเวลามาดูเราในวันนั้นน่ะวันรุ่งขึ้นกลับไปต้องเอาเงินคืนทันทีเราต้องขายวิชาที่เขาสามารถไปหาเงินได้สามารถที่ต่อยอดหาเงินได้เลยเห็นไปทำโครงการอันหนึ่งน่าสนใจคือวิ่งเพื่อผมนะฮะมันทำอะไรนะตอนนั้นในงานอะไรของแฮร์เวิลด์รันใช่ไหมฮะตอนนั้นมีวิ่งเพื่อผมนะนานแล้วนะเอาเนี่ยคุณจำแม่นมากเขาก็เอาเงินนะคะไปช่วยเหลือแล้วก็มีช่วงน้ำท่วมจำได้ปี54ถ้าจำได้ท่านรู้สึกท่านจัดงานซอยผมแล้วก็ลงกล่องเลยตอนแรกเยอะเหมือนกันนะแล้วนี่ก็ยังมีคุณสมศักดิ์ชลชนอ่ะเป็นนายกสมาคมอันหนึ่งตอนเนี้ยเราจะคุยกันว่าในอนาคตเนี่ยกับพี่เป้งพี่เป้งกับพี่จักรค่ะจะคุยกันว่าเราอยากจะทำหาทุนสักรอบหนึ่งให้กับช่างผมคนแก่ๆที่มีการที่คนทุกคนภาพมีแล้วตอนนี้ก็จะต้องหาชื่อหาพวกเขามาแล้วก็อาจจะต้องทำงานไปแจกให้พวกเขาอยู่เป็นไงอันนี้ได้คุยกันบ้างแล้วขณะนี้ในเดือนนี้ค่ะ25เนี้ยจะไปรับเขาเรียกว่ารับโล่เนาะองค์พระวิษณุกรรมช่างที่เพาะช่างแล้วแรกบอกว่าไม่ไปได้ไหมอ่ะเขาบอกไม่ได้ต้องมาเพราะอาจารย์อยากเจอตัวอาจารย์ในคณะทางนั้นเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องให้จิ๋มมาช่วยเรื่องการแนวในการทำงานของเรื่องการช่างเพราะพี่จิ๋มทราบนี่ว่าจิ๋มอ่ะไม่รู้ว่าภาพเราไม่เห็นกันเนอะเมื่อกี้พี่จิ๋มขาถ้าเขาได้เห็นหนูนะวันนี้เราใส่สร้อยจิ๋มดูสร้อยหนูใส่อันเนี้ยมันเป็นดินนะคะหรือทำได้เป็นทองคำเนี่ยปั้นด้วยมือเองนะถ้าได้เห็นอันเนี้ยคือสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เอาดินมาสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดในยกอย่างหนึ่งนะและอีกหลายๆอย่างหนูเคยทำให้กับตอนที่เป็นลูกกตัญญูเนี่ยก็ไปช่วยเหลือของนะให้เขาไปสอนชุมชนเห็นผ้าเป็นผ้าไหมอะพี่แล้วก็ขายแล้วให้ชุมชนเนี่ยถ้าใครวาดรูปสวยวาดรูปดีเขาก็ขายได้ดีขายได้แพงเขาได้ 20% ของการขายอะคนวาดอะไรอย่างเงี้ยเราอันเนี้ยเราสร้างวิชาชีพไปเรื่อย
เขาถือว่าทำเพื่อชุมชนเพื่อคือเพื่อสังคมอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่พี่ติ๋มเป็นนายกสโมสรซันต้ากรุงเทพ5น้องจิ๋มก็ตอนนั้นเราไปพัฒนาทางด้านทางเรือนจำเนาะทันสถานหญิงก็คือพี่ตั้งชื่อโครงการว่ามอบโอกาสดีๆให้สตรีอีกครั้งถ้าเผื่อเขาออกจากคุกไปแล้วเนี่ยเขาจะได้มีอาชีพจิมก็ไปสอนการร้อยลูกปัดอะไรต่างๆร้อยลูกปัดร้อยสร้อยทำสร้อยสกายต่างๆที่ด้านยาวเนาะคลองห้าใช่คลองห้านะก็อะไรจะให้ได้เราจะให้อะพี่ติ๋มคือมีความสุขที่จะได้ให้เนาะทีนี้พูดถึงเรื่องของการทำไม่ว่าจะเป็นงานสังคมหรือว่างานธุรกิจอะไรต่างๆพวกนี้ทัศนคติการทำงานหรือว่าทำกิจกรรมใดหนึ่งให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมีอะไรบ้างจากที่น้องจิ๋มยึดหลักหมายถึงว่าเวลาเข้าไปช่วยสังคมเหรอพี่ไม่คือเวลาทำธุรกิจในการทำงานนะครับทำงานให้สำเร็จอ๋อทำงานของจิ๋มอ่ะพี่ก็อย่างที่จิ๋มบอกต้องขยันต้องซื่อสัตย์ต้องอดทนอย่างที่บอกค่ะถ้าคนเราไม่ขยันพัฒนาตัวทุกด้านเลยอ่ะพี่ไม่ว่าจะด้านการศึกษาหรือเอางี้เรามาถึงวันนี้เรามีอายุขนาดนี้เราได้อะไรมาบ้างได้ประสบการณ์ได้ความเชี่ยวชาญนะคะที่เรามีอยู่ในตัวเนื้อประสบการณ์ความเชี่ยวชาญความชำนาญเนี่ยคนเอาไปไม่ได้แต่วิชาการใหม่ๆเนี่ยที่จะปิดกั้นตัวเองไม่ได้เราปิดกั้นตัวเองไม่ได้เราต้องเปิดตารับโลกใหม่ๆให้ได้แล้วเมื่อเขาเกิดอะไรใหม่ๆเราต้องเอามาพัฒนาแล้วเราจะไปเร็วกับคนรุ่นใหม่เพราะอะไรเพราะเรามีความชำนาญกับประสบการณ์สูงกว่าข้อมูลสูงกว่าแล้วเราเอาวิชาการเข้ามาเปี้ยงเนี่ยเด็กก็ทำไมเราไม่ได้หรอกพี่กระบี่ไม้สุดท้ายอ่ะทำไมเราไม่ได้เรียกว่าขยันที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราซื่อสัตย์นะฮะซื่อสัตย์ซื่อสัตย์เนี่ยก็อย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแอบฟังว่าซื่อไหมอ่ะตรงขนาดนี้แล้วก็อดทนใช่ไหมเพราะว่าแบบว่าถูกต้องแน่นอนเราจะต้องคือสัตว์นี่คือไม่เอารัดเอาเปรียบใครด้วยนะถูกไหมเราเรียกตัวอย่างเรื่องนึงจากที่ร้านนี้ร้านดูเอ้มีอะไรไม่มีการลงคอร์สเช่นลงคอร์สทำผมมาพี่ใช่ไหมคอร์สเนี่ยหมื่นหนึ่งสมมตินะคะที่บอกยาวมาโรงนะจ่ายเป็นครั้งถามว่าทำไมฉันไม่ตายมาใช้หนี้นะเช่นไม่ใช่ไม่เกิดมาใช่นี่เช่นว่าลงมาหมื่นหนึ่งพี่ติ๋มเกิดรู้ตายไปตอนเขาใช้ไปได้ 2,000 บางคนขายเป็นคอสไงขายเป็นเรื่องนั้นต้องเกิดใช้นี่ 8,000 หนูจะเกิดมาเพื่อความลำบากเลยใช่นี่คนแค่ 8,000 เนี่ยนะโอ้หนูไม่กลับมาเกิดหรอกหนูบอกหนูไม่เอาค่ะหนูไม่เอาเลยจ่ายเป็นครั้งต่อครั้งเป็นครั้งไปจบกันไปไม่ต้องรวยอ่ะค่ะแค่นี้ก็รวยแล้วนี่คุณนิชมนคุณผู้ชมนะบอกว่าตอนยังสาวก็ทำผมที่แฮดูสยามสแควร์ตัดผมกับคุณอดุลนะฮะคุณรัตนาบอกว่าเป็นผู้หญิงเก่งคิดดีทำดีน่าชื่นชมมากเลยค่ะนะฮะเนี่ยหลายท่านก็ชื่นชมมานะฮะคุณพิกมณีก็ยกมือให้เลยนะคะขอบคุณค่ะคุณโนซกมกเนี่ยคุณโนซกมกนี่ก็แบบโอ้โหส่งสติกเกอร์มาเยอะเลยนะคะยกมือว่าเยี่ยมจริงๆนะคะแล้วก็ให้หัวใจมาด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะวันนี้ก็ถือว่านะอาจารย์จะถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคิดว่าน่าสนใจจริงๆมีทำอย่างอื่นด้วยใช่ไหมเรื่องบอดี้เพนติ้งอะไรต่างๆนะใช่บอดี้เพนติ้งอาจารย์ไม่เป็นงานสั้นๆในที่อาจารย์พี่ถิ่นอย่างนี้ตอนที่เป็นบอดี้เพนต์มันอย่างนี้ตอนที่พี่ถิ่นไปเป็นกรรมการที่เมืองนอกเนี่ยเรารู้เลยว่าคนเราเนี่ยเป็นแค่อย่างเดียวไม่ได้แล้วเป็นแค่ช่างตัดผมเนี่ยถ้าวันนี้เรียกว่าอาเชิญคุณออนเซ็ตแล้วบัตรนาวสมมติคุณไปตัดผมเหมือนเขาเนี่ยคุณอาจจะไม่เก่งเท่าเขาจริงไหมต้องมีอะไรกับเขาเช่นที่พี่ถิ่นเป็นอยู่ก็คือว่า1สามารถที่จะเวียงสีเข้าตัวอันที่1นะแล้วสามารถเพ้นให้มันเกิดอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะตรงไหนก็ช่าง2อะไรที่รอบตัวเราต้องเอาบันดัดมาจับมาบิดมาให้มันเป็นงานเลยแล้วเวลาเราไปเมืองนอกเนี่ยเอางี้ไปเมืองนอกเนี่ยเราไม่สามารถตัดชุดไปแล้วบอกว่าอุ๊ยเราจะรู้บอดี้ไซส์เขาหรือไม่รู้ใช้ม้วนผ้าเนี่ยสมมติม้วนผ้าสีทองเป็น1ม้วนไปถึงปุ๊บกรีดเดี๋ยวนั้นเลยค่ะแล้วก็พันกันตรงนั้นโอเคโอเคเก่งมากวันนี้เสียดายจริงๆเวลาหมดแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องจิ๋มค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะที่ส่งเข้ามาอาจารย์จิ๋มบุษบาเปรม